สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to Nan Travel Space ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมสะพานเหล็ก Eisenerสเตนเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะเป็นสะพานคนเดินอันเก่าแก่ของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไมล์เชื่อมพื้นที่ระหว่างโซนกลางเมืองและพื้นที่ริมแม่น้ำฝั่งใต้เข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเมืองเพราะว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะและเป็นหนึ่งในสะพานที่ได้รับความนิยมในการมาคล้องกุญแจแห่งความรักบริเวณด้านข้างของสะพานอีกด้วยค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1869สะพานถูกใช้งานมาเป็นระยะหลายสิบปีจนกระทั่งปีพ.ศ. 1911ถึงพ.ศ. 1912ได้มีการเปลี่ยนต่อหม้อสะพานใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรับรองการสัญจรเพิ่มมากขึ้นในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงวันสุดท้ายของสงครามพอดีสะพานได้โดนระเบิดได้รับความเสียหายอย่างหนักและได้รับการซ่อมแซมบูรณะขึ้นมาใหม่ในปีคศ1946และได้รับการทำนุบำรุงรักษาอยู่เสมอค่ะในทุกๆวันจะมีผู้คนสัญจรมาบริเวณสะพานนี้ประมาณ 10,000 คนต่อวันค่ะเชิญชมและสัมผัสกับความสวยได้เลยค่ะ